ส่วนลุงป้อมอันนี้แก่ไปเรื่อยๆนะแต่คนนี้น่าจะดูหนุ่มไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้นักข่าวดิแซวมุมกล้องนี้เราไม่ได้เห็นนะอันนี้ใน TikTok ที่เขาเอามุมกล้องนี้มานักข่าวเนี่ยแซวว่าโอ้ยลุกเนี้ยที่ใส่กางเกงยีนนะไปหนองบัวลำพูนะวัยรุ่นเขาชอบนะลุงนะไปดูท่าทีของลุงป้อมนะฮะอะไรนะใส่ยีนนะดูวัยรุ่นใส่ยีนอะไรครับท่านวันนี้วันหยุดนะวันนั้นวันหยุดแปลว่าจากที่วันหยุดท่านก็จะแต่งตัวแนวนี้ใช่ไหมคะเพราะเหมือนว่าพวกวัยรุ่นโซเชียลเขาก็ชอบลุคนี้ของท่านนะคะลุคนี้ดูหนุ่มอะค่ะท่านวัยรุ่นแล้วก็โซเชียลเขาชอบลุคนี้อะค่ะว่าเขาแก่ไม่ใช่ค่ะพอบอกวัยรุ่นชอบแล้วดูแบบวัยรุ่นดูหนุ่มขึ้นเนี่ยใจฟูเลยนะท่านสวนี่ก็จะแบบใจฟูเลยนะได้ชมว่าแบบยิ้มทะลุหน้ากากเลยว่าไปเดี๋ยวเห็นลุงป้อมใส่ยีนทุกวันนะทีเดียวจะบอกว่าใส่เฉพาะวันหยุดวันนั้นที่ใส่แต่25เนี่ยวันหยุดไงที่จะไปเพชรบูรณ์ใช่ไหมก็คงจะเห็นใส่อีกนะจะรอดูว่าจะมียีนตัวใหม่หรือเปล่านะลุงป้อมฮะหรือว่าจะยีนตัวเดิมซักยังใส่ตัวเดิมเลยไม่ซักบ่อยๆลองเดี๋ยวยีนโหดพี่หนุ่มทำไมโหดแล้วจะใส่ไม่ได้อะโอ้ยตอนใส่อ่านไม่เท่าไหร่แต่ตอนถอดมันจะมีปัญหาฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนการ์ตูนแซวไงแล้วจริงๆในช่วงที่รัฐบาลเป็นนายกหยุดไปแล้วก็รองนายกพลเอกประวิตรเนี่ยรักษาราชการเนี่ยนะจริงๆมีการพิจารณาหลายเรื่องนะที่น่าสนใจก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผมว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการจ่ายเงินตรงให้กับครอบครัวเด็กแรกเกิดเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูนะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการในแฟนเพจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนี่ยให้ข้อมูลนะก็คือเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานากำหนดการต่างๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะ600 บาทต่อเดือนเนี่ยนะข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครม.เนี่ยอนุมัติเอางบกลางเนี่ยเข้ามาเติมให้กับโครงการนี้อีกเพื่อให้มันต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดงบประมาณนะอันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงความตั้งใจจริงจริงใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้กระทรวงพม.คุณจุติไกรเลิกเสนอของงบเพิ่มมานะแล้วโครงการนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กแรกเกิดไปถึง6 ขวบปีละ6 เดือนละ600 บาทนะโครงการนี้จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเท่าไหร่นะอายุถึง6 ขวบเนี่ยประมาณการก็คือประมาณ2,600,000กว่าคนนะในปี65นะ2,600,000กว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์ก็คือรายได้ต่ำกว่า100,000 บาทต่อปีที่เข้าโครงการนี้ได้2,600,000 คนทีนี้ตัวเลขที่น่าสนใจคือมันจะยั่งยืนไหมโครงการนี้ถ้าให้600 บาทต่อคนต่อเดือนไปเรื่อยๆคือแต่ละปีก็จะมีเด็กเกิดใหม่ไงมันจะบานปลายไหมนะมันไม่บานปลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ 16,000 ล้านบาทต่อปีเพราะว่าเด็กเกิดใหม่จะลดลงเรื่อยๆตามเทรนด์ช่วงหลังนี้จำนวนเด็กเกิดใหม่ที่จะต้องใช้ในปีอื่นๆเนี่ยจำนวนที่แรกเข้าใหม่เนี่ยมันจะลดลงนะเพราะฉะนั้นมันคำนวณตัวเลขงบที่จะต้องใช้นี้ได้แล้วก็ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยก็ทำโครงการนี้ต่อเนื่องโครงการนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกตั้งแต่ช่วงที่รักษาการตั้งแต่ช่วงที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วพอมาเป็นนายกหลังเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ60ก็เดินหน้านโยบายนี้ต่อนะอันนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงที่เขามีการเพิ่มเติมงบเข้าไปแล้วมีการเสนอสอบถามเพราะว่าจะใช้งบกลางก็ต้องถามท่านนายกลุงตู่บอกอนุมัติทันทีเลยนะจนในที่สุดก็เพิ่มเติมงบประมาณไปอันนี้เป็นโครงการสำคัญและเป็นเรื่องที่ดีมากต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยอย่างน้องนี่ทันไหมนะจะมีลูกเลยเหรอก็ได้นะเพราะว่าเกิดใหม่ก็เข้าเลยเว้นแต่ว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วบอกไม่ทำไม่ทำโน่นไม่ทำนี่บรรดาแม่2 ล้านกว่าคนเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่ได้แต่เขายังไม่ได้ประกาศนะเห็นบอกไม่ชอบหลายเรื่องนี่รวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ล่าสุดคุณทิพานันท์สิริชนะนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาพูดถึงนะกรณีที่พรรคเพื่อไทยค่ะออกมาวิจารณ์นะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 รวมถึงพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยคุณทิพานันท์นะคะบอกว่าในเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยพรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะทั้งตัวเลขและก็จุดมุ่งหมายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวไม่ได้เป็นโครงการที่สะท้อนความยากจนหรือจำนวนคนยากจนแบบที่ทางพรรคเพื่อไทยพยายามสร้างวาทกรรมค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นด้วยเพราะว่าประชาชนนะจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยขัดขวางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐนะคะแล้วนอกจากนี้นะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแจกเงินนะแต่ว่าเป็นโครงการที่มุ่งจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์พึงได้รับค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระหว่างปี 2560 ถึง 2561 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 18 ล้านคนได้รับสิทธิ์กว่า 14 ล้านคนค่ะและจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่13ล้านรายนะนี่ประมาณคร่าวๆดังนั้นในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี65ค่ะที่คาดการว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์20ล้านคนไม่ได้แสดงถึงจำนวนคนจนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คุณที่ผ่านมาที่รัฐบาลแจ้งข่าวการลงทะเบียนทุกช่องทางเนี่ยที่เพื่อไทยออกมาโวยวายว่าโอ้ยนี่หาเสียงนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เมื่อมีโครงการก็ต้องบอกประชาชนเพื่อให้ประชาชนมาลงทะเบียนให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกเนาะไม่งั้นก็เดี๋ยวก็หาบอกอีกว่าไม่บอกข่าวไม่แจ้งข่าวนะแล้วไม่ใช่เพิ่งทำไงโครงการนี้เขาทำมานานแล้วด้วยแล้วที่พยายามสื่อสารออกมาแบบนี้เนี่ยโดยฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนพยายามขัดขวางโครงการเนี่ยนะถ้าเพื่อไทยจะไม่ทำโครงการนี้ก็ควรที่จะสื่อสารตรงๆนะอย่าให้เกิดความรู้สึกว่ามีการขัดขวางโครงการที่รัฐบาลนี้ต้องการช่วยชาวบ้านแล้วไม่ใช่ช่วยเพื่อหาเสียงช่วยจริงๆช่วยมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้คือคุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยออกมาตอบโต้ชี้แจงเมื่อวานนี้ครม.มีมติหลายเรื่องนะที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ใกล้ตัวอย่างเช่นเรื่องของการปรับลดเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคมนะเมื่อวานนี้ครม.ก็เห็นชอบ3 เดือนนะฮะตุลาถึงธันวาคือเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเนี่ยถ้าเป็นมาตรา33นะก็จะมีนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนน่ะนะแล้วก็รัฐก็สมทบแต่ที่ปรับลดก็คือนายจ้างเดิมจ่ายฝ่ายละ 5% กับลูกจ้างนะลดเหลือฝ่ายละ 3% ส่วนมาตรา39ปรับลดจ่ายเงินสมทบเหลือ240บาทต่อเดือนสิทธิประโยชน์ยังได้นะฮะพูดง่ายๆก็คือจะทำให้ลูกจ้างเนี่ยก็มีเงินเหลือเป็นเงินเดือนเนี่ยมากขึ้นนะเพราะว่าสมทบเข้ากองทุนน้อยลงนายจ้างด้วยจะได้มีเงินส่วนนี้นะเอาไปใช้เรื่องอื่นๆอันนี้เป็นมาตรการที่ครม.เนี่ยเห็นชอบเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของชาวไร่อ้อยเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลคุณอนุชาบูรพชัยศรีเนี่ยแถลงมติครม.นี่น่าสนใจมากก็คือกรอบวงเงิน 8,300 กว่าล้านช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพดีลดฝุ่น PM 2.5 120 บาทต่อตันนะฮะ120 บาทต่อตันท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยเห็นแสดงความเห็นว่าเฮ้ยมันน้อยนิดเดียว120 บาทต่อตันจริงๆมันไม่น้อยนะ120 บาทต่อตันสำหรับการตัดอ้อยสดส่งโรงงานแทนที่จะไปเผาแล้วก็ตัดเป็นอ้อยไฟไหม้อะแล้วเกิดฝุ่นเยอะไง120 บาทต่อตันเนี่ยอ้อยสดทั้งปีเนี่ย66ล้านตันนะฮะ66ล้านตันคูณเข้าไปจะใช้เงินประมาณ 8,000 ล้านอะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เงินน้อยๆที่จะไปที่พี่น้องเกษตรกรวันก่อนเนี่ยวันที่13กันยาชาวไร่อ้อยเนี่ยได้มีการมาทวงถามเรื่องนี้แล้วรอบหนึ่งถ้าจำกันได้นี่นะที่เดินทางกันมา120บาทต่อตันตามนโยบายเรื่องอ้อยสดเนี่ยนี่ท่าทีของชาวไร่อ้อยก่อนหน้านี้นะเดินทางมาทวงถามแล้วตัวแทนภาครัฐก็มารับเรื่องนะนี่ฮะนั่นคือวันที่มาทวงสัญญานะ120บาทต่อตันนะถัดไปฮะนี่มาแถลงข่าวนะมาทวงเงินนะนั่นคือ ที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บปั๊บอนุมัติเลยไม่ใช่คือมีนโยบายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาก็มาทวงแล้วรอบนึงนะจึงได้มีการอนุมัติพออนุมัติเสร็จในแฟนเพจสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็นำเสนอชุดข้อมูลเนี่ยเขาประมาณการทีนี้ว่าโครงการนี้ช่วยให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเนี่ยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 เนี่ยโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศมี57แห่งวันหีบอ้อย152วันอ้อยรวมทั้งประเทศ92ล้านตันอ้อยสดทั้งประเทศ66ล้านตันเงินช่วยเหลืออ้อยสดที่เสนอคือ120บาทต่อตันนี่ปฏิทินเสนอมาเรื่อยๆครม.มีมติโอเค20กันยา65คือเมื่อวานบอร์ดธกส.นี่คาดว่าจะประชุมภายในเดือนกันยานี้และธกส.ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่คาดว่าภายในเดือนตุลานะบวกลบแล้วแต่นะฮะอันนี้ข้อมูลจากชาวไร่อ้อยเองเงินน่าจะไปถึงพี่น้องนี่ประมาณสัก4สัปดาห์หลังจากนี้นะเห็นไหมแล้วก็เพจสมาคมชาวไร่อ้อยเมื่อวานนี้ก็ขึ้นขอบคุณเลยนะข่าวดีเส้นทาง120บาทถึงมือชาวไร่อ้อยหลังมติครม.อนุมัติคาดว่าไม่เกินพฤศจิกายนยิงตรงเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยนะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณนะ120บาทอ้อยสดที่ควรจะได้วันนี้ได้เฮงกินสักทีนะขอบคุณนักการเมืองผู้เกี่ยวข้องทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเห็นไหมขอบคุณพลังเสียงชาวไร่อ้อยนี่คือปฏิกิริยาท่าทีของชาวไร่อ้อยหลังจากที่ครม.อนุมัติเมื่อวานนี้กรอบวงเงินก็ประมาณ 8,000 กว่าล้านนะตันละ120บาทดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ชาวไร่อ้อยพึงได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์มนุษย์ตอบสนองต่อแรงจูงใจไงเห็นไหมถ้าอยากให้เขาตัดอ้อยสดก็มันต้องมีแรงจูงใจตัดอ้อยสดมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้แล้วคนที่ได้ผลดีก็คือสิ่งแวดล้อมประชาชนทั่วไปด้วยประชาชนทั่วไปแล้วคุณเห็นข่าวนะมีทุกปีใช่ไหมเวลาเขาตัดอ้อยที่มันเป็นอ้อยไฟไหม้อะเผาก่อนแล้วค่อยตัดมันจะได้ตัดง่ายขึ้นอย่างนี้นะแต่ปัญหาคือฝุ่น PM เนี่ยควันเนี่ยดำเลยโดยเฉพาะทางอีสานด้านผมนะเขาก็เลยต้องมีการจูงใจมันก็ถึงจะได้ผลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็พูดถึงการลงพื้นที่หาเสียงภาคอีสานมีคลิปที่ในแฟนเพจนะ The State Times นำเสนอเรื่องของครูแก้วนครพนมก็คือท่านรองประธานนั่นแหละสหายแสงรองประธานพูดถึงเรื่องการทำงานการพัฒนาในพื้นที่อีสานนะที่มีการโจมตีบอกว่าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะในคลิปนี้ใน The State Times เนี่ยรวบรวมมาเลยนะสัมภาษณ์ครูแก้วนะแล้วนำเสนอเนี่ยว่ามีโครงการอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงไปในพื้นที่นครพนมด้วยนะฮะลงไปพัฒนานครพนมหลายพันล้านถนนสี่เลนจากอำเภอเมืองถึงอำเภอบ้านแพงปีหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยถนนสี่เลนจากบ้านท่าดอกแก้วอำเภอท่าอุเทนไปจนถึงอำเภอศรีสงครามบ้านเกิดผมเริ่มต้นไปแล้ว1ปีก็ปีหน้านี่ก็คิดว่าจะเสร็จแล้วและนอกจากนั้นโครงการถนนเชื่อมระหว่างบายพาสของจังหวัดนครพนมจากสนามบินเมืองนครพนมคือรถใหญ่ๆที่มาจากสกลนครมาจากต่างจังหวัดที่จะไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวไปเวียดนามไปจีนปกติก็จะวิ่งเข้าเมืองนะครับตอนนี้ก็กระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบท 1,600 ล้านไปสร้างถนน4ช่องจราจรเชื่อมตั้งแต่โน่นเลยสนามบินนครพนมไปจนถึงหัวสะพานข้ามแม่น้ำโขงและอีกไม่นานนี้นะครับรถไฟรางคู่จากอำเภอบ้านไผ่ผ่านนี่คือครูแก้วรองประธานสภาเนี่ยเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามันมีอะไรบ้างเอาเฉพาะบริบทของนครพนมแล้วก็เชื่อมโยงจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็มีเยอะมากนะแล้วถ้าเราไปดูทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้นะมีการเชื่อมกันแล้วจับต้องได้คำถามคือแล้วที่ผ่านมารัฐบาลที่เคยมีสสอีสานสนับสนุนเนี่ยทำอะไรอยู่มีแต่หาเสียงกับคนอีสานมีแต่สัญญานามธรรมสัญญาลมๆแรงๆแล้วก็ไม่มีผลเป็นจริงเป็นจังนะอ้างว่าเนี่ยเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องอีสานเลือกมาเยอะเอาแล้วทำประโยชน์อะไรให้คนอีสาน แล้วครูแก้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยพูดแล้วทำอันนี้ภูมิใจไทยแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยโครงการทั้งหลายในที่ลงไปเนี่ยนะทำจริงแล้วเกิดขึ้นจริงๆก่อสร้างแล้วด้วยแต่บางโครงการยังไม่เสร็จอย่างเนี้ยเป็นรูปธรรมเลยอันนี้ขอบพระคุณคลิป The State Time นะที่สัมภาษณ์แล้วก็ร้อยเรียงเอาโครงการทั้งหลายเนี่ยมาให้เห็นนะสุภชัยโพสุเนาะนะสุภชัยโพสุแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องใหม่ๆบางทีนี้ที่มีคนพยายามโจมตีว่าคุณทักษิณก็พูดว่าเอ้ยรถยนต์ EV ยานยนต์ไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ยมันตกนะตกขบวนไปแล้วหรือเปล่าในแฟนเพจ AEC Connect นะในแฟนเพจนี้นะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยไปติดตามดูรายละเอียดได้เขาพูดถึงกรณี BYD ทุ่มงบ10,000 ล้านจะตั้งโรงงานที่ไทยเนี่ยซึ่งมีการเซ็นสัญญาซื้อที่ดินนิคมอุตสาหกรรมไปแล้วนะแล้วในคลิปนี้ก็มีการอธิบายฮะแจกแจงรายละเอียดแล้วก็มีภาพให้เห็นเลยว่าที่เป็นกระแส BYD แบรนด์ยนต์ EV จากจีนเนี่ยยักษ์ใหญ่เลยนะเลือกไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV แห่งแรกของอาเซียนและจะเป็นฐานใหญ่เลยนะนี่อันนี้คือคลิปที่ใน AEC Connect เนี่ยนำเสนอเอาไว้อย่างละเอียดนะว่า BYD เนี่ยมีความสำคัญยังไงใหญ่ยังไงบ้างแล้วศักยภาพของเขาแค่ไหนนะแล้วที่จะมาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยมันสำคัญยังไงในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆแบรนด์ดังๆก็ทยอยมาบางแบรนด์เนี่ยก็จะเริ่มทำการตลาดอย่าง Tesla เนี่ยตั้งสำนักงานบางแบรนด์เนี่ยก็จะผลิตในประเทศเลยนะก่อนหน้านี้ก็จะมีแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งนะที่ขายอยู่แล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตกขบวนเลยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ๆกำลังพุ่งเป้ามาแล้ววันก่อนฟอร์ดไงใช่ไหมที่เรานำเสนอไปอ่ะรุ่นที่เขาทำตลาดเนี่ยก็จะใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานเลยนะฮะในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้ถ้าจำกันได้นี่ WHA ก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะนี่เขาจะไปตั้งอยู่ที่นี่ BYD นะนี่ฮะนี่คืออนาคตไงจำได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดเอาไว้ว่าใช้วิธีก็คือขับเคลื่อน3อย่างอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือยานยนต์ไฟฟ้านะแล้วมันกำลังจะเริ่มเกิดดอกออกผลเมื่อวานนี้ในแฟนเพจ PMOC นะ PMOC เนี่ยพูดถึงความคืบหน้าเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าในไทยค่ะโดยบอกว่านะคะรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยแต่ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศนะคะและตัวเลขที่เห็นอยู่เนี่ยคือข้อเท็จจริงที่เกิดแล้วนะค่ะในปัจจุบันจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะก็แบ่งกันเป็นทั้งรถยนต์ไฮบริดนะฮะ 228,894 คันรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน 37,000 คันรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ค่ะ 18,644 คันรวมแล้วกว่า 284,000 คันนะคะแล้วก็มีจำนวนประเมินยอดขายด้วยยานยนต์นะฮะในสิ้นปี65เลยนะคะอย่างรถยนต์ไฮบริดนะเขาคำนวณยอดขายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 41,000 คันรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน 11,469 คันแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะประมาณ 10,000 กว่าคันนะคะยอดขายรวมๆน่าจะประมาณเกือบ 63,000 คันแล้วก็ไปดูเทรนด์นะฮะรถไฟฟ้า EV ในประเทศไทยเนี่ยถ้าดูเป็นกราฟนี่จะเห็นเลยยอดจดทะเบียนรถยนต์ EV เติบโตทุกปีนะฮะนี่ตามกราฟที่พุ่งนี้เลยนะฮะแล้วสถานีชาร์จเนี่ยตอนนี้ก็ขยายตัวต่อเนื่องปัจจุบันฮะเฉพาะปัจจุบันเนี่ย944 สถานีนะภาคเหนือ152 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ95 สถานีกทมปริมณฑล473 สถานีภาคกลาง152ภาคใต้115 Tesla และ BYD ผู้จัดจำหน่าย EV ระดับโลกเนี่ยเตรียมบุกทำตลาดในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลจาก Expresso นะฮะที่เจาะลึกรถไฟฟ้า EV ในประเทศไทยนี่เขาทำเสนอเป็นแผ่นชาร์ตเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากช่วงหลังนะแล้วเมื่อวานนี้ครม.เนี่ยมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจปากท้องอย่างเช่นปลดล็อกนะโควิดออกจากโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคือแต่เดิมเนี่ยโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรก็มีอย่างเช่น โรคเรื้อนวัณโรคระยะอันตรายโรคเท้าช้างยาเสพติดโรคยาเสพติดให้โทษโรคซิฟิลิสระยะที่3อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลดเอาโรคโควิดออกไปนะซึ่งหลังจากนี้ก็หมายถึงเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวนะส่วนคนไทยที่ฉีดวัคซีนแล้ว143ล้านโดสตอนนี้นะฮะคุณทักษิณบอกว่ายังไงนะ100ล้านโดส100บาทขี้หมากองเดียว143ล้านโดสคุณกวางไตรสุรีเมื่อวานนี้เปิดเผยว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นระยะการส่งเสริมการท่องเที่ยวทีนี้เพราะว่าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่1ตุลาถึง31มีนา1ตุลาปีนี้31มีนาปีหน้ามีการขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะโดยผู้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาในการเข้าประเทศก็คือฟรีวีซ่าเดิมพำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันจะขยายเป็นไม่เกิน45วันส่วนวีซ่า on arrival จากเดิมพำนักได้ไม่เกิน15วันก็จะขยายเป็นไม่เกิน30วันแล้ววันที่23กันยานี้สบคชุดใหญ่จะประเมินสถานการณ์ภาพรวมและก็พิจารณามาตรการที่เหมาะสมต่อไปในการขยายเพื่อกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจเห็นไหมกำลังเดินไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะนี่เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวทีนี้เว้นแต่ว่ามันจะมีปัญหาแทรกซ้อนในระดับโลกขึ้นมานะทิศทางการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศเพื่อนบ้านก็มาไทยนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหัดใหญ่เนี่ยมาเลเซียมาไทยช่วงหยุดยาวเต็มเลยแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่มาไทยเยอะขึ้นมากนะพ่อค้าแม่ขายหรือคนไทยที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวต้องเตรียมด้วยฝึกนะบางคนเนี่ยลืมไปแล้วฟุตฟิตฟอร์ไฟนะในโลกออนไลน์นี่มีเครื่องนี้อัจฉริยะเนี่ยคุณใหญ่เผื่อเอามาใช้เป็นเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะค่ะผมเคยอ่านการ์ตูนโดเรมอนนะวุ้นแปลภาษาอย่างนี้นะใครจะคิดว่าจะมีได้นะอันนี้มีจริงฮะนี่วิธีการทำงานนะนี่เขาสาธิตนะ70ภาษาทั่วโลกค่ะเห็นไหมช่วยมารับผมที่สนามบินด้วยนะครับ공항으로나를마중하러오세요โอเคเดี๋ยวเจอกันนะ네안녕히가세요ขำซามิตาขอบคุณค่ะตัวนี้มันคือเครื่องแปลภาษานะมันสามารถแปลได้ถึง70ภาษาเลยนะตัวนี้เนาะ70ภาษาทั่วโลกอ่ะคุณใหญ่สุดยอดสุดยอดโอ้โหดีมากเลยน้องว่าดีมากโทรศัพท์มือถือ Google นี่ไม่ถึงนะ70ภาษานะยังไม่ถึงใช่ไหมเพราะบางทีผมก็ใช้อยู่นะ Google ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสว่าไงแต่ได้70ภาษาใช้ฝรั่งเศสด้วยเหรอใช้ฝรั่งเศสนึกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ได้เกิดแถวนั้นค่ะนี่อันนี้เป็นนวัตกรรมนะเป็นไฮเทคมีกล้องถ่ายตัวหนังสือได้นะอย่างบางทีเราเล็งอย่างถ้าน้องเคยใช้บ่อยนะเวลาไปที่ญี่ปุ่นไปร้านยาใช่ไหมคะสลากต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านไม่รู้เรื่องบางทีก็ใช้กล้องเนี่ยแหละไปก็จะแปลมาให้ใช่ไหมแต่ว่าการพัฒนายังไม่ถึงขั้นแบบแปลตรงตัวเป๊ะๆเราก็ต้องมาเดาเพิ่มเติมแต่อย่างน้อยก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยยิ่งพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความเสถียรใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้นะคะก็จะแม่นยำมากขึ้นและที่คุณใหญ่บอกว่าเนี่ยนับวันนับปีไปหน่อยนะเนี่ยมันจะเข้าไตรมาสสุดท้ายแล้วอีก3เดือนจะหมดปีแล้วนะก็3เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยกับต้นปีหน้านี่คือจะเข้าไฮซีซั่นแล้วทีนี้นั่นคือช่วงที่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะกลับมานี่คือช่วงเวลาที่เป็นโอกาสของประเทศอย่าให้การเมืองของบางคนเนี่ยอยากจะกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกเนี่ยนะแล้วบริวารริ้วล้อในประเทศเนี่ยมาทำให้พลาดโอกาสนี้ของคนทั้งประเทศฝรั่งนี่ที่เข้ามาเนี่ยเขาชอบมากนะอย่างผู้ชายคนนี้ใน TikTok ของเขาเนี่ยเขาตอนนี้เขาเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะอันนี้คือคลิปล่าสุดที่เขาทำเขาไปนั่งตุ๊กเชียงใหม่มีตุ๊กนะจ๊ะนะเผื่อใครไม่เคยนั่งไม่ได้มีแต่รถแดงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะHello. Where are you going? I will go to Muang Mai. Huh? Muang Mai local market. Muang Mai. Muang Mai. Oh, Muang Mai. Muang Mai. Okay. Food market. Food market. Yeah. Yeah, big food market. Yes. How much? The price. Okay. Yeah, yeah. This is the most popular taxi. Wide enough for 3 people, and there is enough space to put your bags, and you can hold it here. Best thing is it has a natural air condition.By the way, normally you have to make a bargain. We have a great weather today, despite we are in the rainy season. What do you think, guys? Is the good price for 15 minutes tuk-tuk drive for 100 baht? The best driver in Chiang Mai. Okay. Thank you. Thank you. Extra. Thank you. ขอบคุณครับ After where you go? เนี่ยนั่งตุ๊กๆที่เชียงใหม่แล้วประทับใจค่ะให้100 บาทเลยแถมด้วยมีติ๊บด้วยก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีได้น่ารักเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนี่ยเขาไปกินสตรีทฟู้ดที่เชียงใหม่นะก็คือเป็นตลาดเนี่ยเดินตรงคูเมืองเลยนะ Local Thai food from a street market. It's Changpang Gate and there's a night market here. My luxury dinner นะมื้อพิเศษเนี่ยมื้อที่หรูหรามากนะ $1.9 นะวิน่าทานอันนี้อะไรรู้จักไหมคุณใหญ่รู้จักไหมหอยทอดปะคะตอนแรกผมนึกว่าไข่เจียวไม่ใช่ไข่เจียวรู้สึกหิวน้องเพิ่งทานมาด้วยไงเนี่ยคือแบบนี้เขาก็ประทับใจแล้วอ่ะฝรั่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเตรียมรับนักท่องเที่ยวเลยทั้งเชียงใหม่ทั้งภูเก็ตนะเมืองใหญ่ๆตะวันออกพัทยาแล้วก็เมืองอื่นๆนะนี่คือโอกาสของเรานี่คือ TikTok Follow My Travel นะ Follow Me การสนใจก็ไปติดตามเขาได้ฝรั่งคนนี้เขามีคนติดตามอยู่ตอนนี้ 6,800 กว่าเพิ่งเริ่มนะนี่คือบ้านเราเนี่ยมันมีเสน่ห์มันมีความหลากหลายมันมีทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีเกษตรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยไปเป็นประธานพิธีเปิดลานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10งานกาชาตินครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งจะมีไปถึงวันที่28 กันยานะฮะแนวคิดก็คือ99ปีมหานครแห่งศาสตร์ศิลป์และศรัทธากตัญญูตาต่อบรรพชนอนุรักษ์สืบสารเสน่ห์วันสู่อนุชนรุ่นหลังเนี่ยแล้วดูในงานนะฮะมีการนำเสนอเนี่ยโอ้โหคือซอฟต์พาวเวอร์เลยล่ะนะศิลปะหัตถกรรมต่างๆนานาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะนี่จาก23อำเภอทั่วนครศรีธรรมราชโนราสินค้าต่างๆนะคุณใหญ่เคยไปนครศรีธรรมราชยังนครศรีธรรมราชมีอะไรดีๆเยอะนะนอกจากไอ้ไข่นะไอ้ไข่ก็มีนะอุ้ยนครศรีอ๋อน้องไปนานมากแล้วนี่ออกร้านออกตลาดนะฮะคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีหลายแขนงนะอันหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือที่กระทรวงวัฒนธรรมวันก่อนได้มีการเปิดนะแนะนำคลังข้อมูลผ้าไทยทั่วประเทศในเว็บไซต์ Thai Fabric Wisdom Thai Fabric Wisdom คือเคยไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็พูดถึงโปรเจกต์นี้นะคะก็มีการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอัตลักษณ์ของผ้าไทยแต่ละจังหวัดเดียวนี้ทุกจังหวัดนะจะมีผ้าเฉพาะพื้นถิ่นของตัวเองทุกจังหวัดเลยแล้วนี่นะฮะอันนี้คือคลิปที่เขานำเสนออยู่คือจะได้เห็นตั้งแต่กระบวนการผลิตนะมีทุกจังหวัดถ้าท่านผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์จะเห็นนะแต่เดี๋ยวดูนี่ไปก่อนนะฮะนี่คือนำเสนอเรื่องราวของผ้าหลากหลายมากนะและจะเห็นเลยว่าผ้าชนิดต่างๆเป็นยังไงบ้างนะมีรายละเอียดยังไงบ้างนี่เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะแล้วผ้าเนี่ยมันมีลายที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเยอะมากนะแล้วสวยมากนี่ถ้าเข้าไปเว็บไซต์จะเจอหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมฮะเป็นคลังแล้วจะมีให้กรอกเลยนะผ้าจังหวัดไหนผ้าลายแบบไหนค้นหาได้หมดเลยแล้วก็แน่นอนเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้าไปช่วยอุปถัมภ์ทรงอุปถัมภ์นะเดี๋ยวนี้เนี่ยกับมีการกาญจนบุรีกาฬสินธุ์เรียงเลยนะทุกจังหวัดค่ะเข้าไปดูได้เลยฮะผมเข้าไปดูเนี่ยผมตื่นตาตื่นใจมากโอ้โหมันมีลายผ้าเยอะมากแล้วมันสวยมากอะแล้วแต่ละลายผ้านะเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพเป็นคุณยายนะผู้สูงอายุที่มานั่งทอผ้าค่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นนะคะก็มีการพัฒนาลายผ้าต่อยอดกันมาแล้วมีการจัดประกวดด้วยจนเป็นที่มาว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีอัตลักษณ์ลายผ้าเป็นของตัวเองแล้วกระบวนการผลิตต่างๆมันคือเรื่องราวมันคือสตอรี่ใช่ค่ะแล้วลายผ้าเนี่ยมันคือความงดงามแล้วต่อยอดอีกทีนี้เอาไปทำเป็นเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นทีนี้เป็นกระเป๋า ทุกอย่างเลยผมว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มได้อีกมหาศาลนะแล้วที่จัดทำผ้าไทยลายอัตลักษณ์ครบ76จังหวัดเป็นครั้งแรกเลยนะยุคนี้นะฮะเป็นครั้งแรกเลยมีรายละเอียดนะที่มีการนำเสนอกันนะดูถัดไปอีกฮะนี่ถ้าเข้าไปเว็บไซต์นี่ก็จะเห็นรายละเอียดแบบนี้เลยนะฮะผมลองเข้าไปดูทีนี้อ่ะลองเข้าไปดูท่านผู้ชมถ้าเข้าไปหน้าเว็บนะก็จะไปดูว่าเรียงตามจังหวัดเป็นยังไงยกตัวอย่างขึ้นมาเอาคุณใหญ่ในอุบลใช่ไหมผ้ากาบบัวผ้ากาบบัวจากอุบลราชธานีนะฮะผ้ากาบบัวเนี่ยเรื่องลือเรื่องการทอภาพหลายเทคนิคที่อุบลวิจิตรล้ำค่าจากกาบบัวสู่จกดาวพราวดาราส่องแสงเจิดจ้างดงามดั่งเมืองดอกบัวมีสโลแกนด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวของผ้ากาบบัวเห็นไหมสวยไหมนี่วัดภูพร้าวค่ะวัดสิรินธรที่อุบลนะคะนี่เรื่องราวของผ้ากาบบัวที่อุบลนะฮะคือภูมิใจอ่ะทุกจังหวัดมีเรื่องราวแบบนี้เป็นคนจังหวัดไหนท่านก็ภูมิใจได้เนี่ยดูทั้งลีลาวิถีแห่งผ้ากาบบัวนะเทคนิคการทอนะเทคนิคเราก็จะได้เรียนรู้อย่างรุ่นโบราณเนี่ยก็สืบสานกันมาจนปัจจุบันได้เรียนรู้กันก็มีการรวบรวมในเว็บไซต์นี้นะคะเนี่ยทั้งสีสันทั้งลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอนะนี่คือผ้าลายกาบบัวประจำจังหวัดอุบลราชธานีแหมคุณใหญ่ก็ภูมิใจนะเนี่ยนำเสนอแล้วเราก็ภูมิใจทุกจังหวัดมีนะท่านผู้ชมทางใต้ทางเหนือทางอีสานภาคกลางภาคตะวันตกท่านจะได้เห็นผ้าที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นในจังหวัดของท่านแล้วมีสตอรี่มีเรื่องราวให้เห็นเลยเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วทีนี้นะหนูขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันจะไม่ได้มีแค่ข้อมูลว่าวิธีการทอนู่นนี่จะต่อยอดไปถึงว่าหมู่บ้านไหนในอำเภอนั้นของแต่ละจังหวัดนั้นหมู่บ้านไหนที่ยังหลงเหลือการทออยู่เราสามารถติดต่อเข้าไปได้ไปซื้อไปดูสินค้าโดยตรงได้ไปเที่ยวได้ไปซื้อสินค้ามาได้ค่ะจากกาบบัวสู่จกดาวพราวดาราจกนี่คือเทคนิคการทอไม่จกนี่ไม่ใช่จกแบบว่าหยิบไม่ใช่ล้วงแบบนั้นไม่ใช่จกนี่คือเครื่องทอเหรอเครื่องทอนะพราวดาราส่องแสงเจิดจ้างดงามดั่งเมืองแห่งดอกบัวผ้ากาบบัวภูมิใจหรือเสื้อเพิ่มอีกจังหวัดน่านพี่น้องทางเหนือยกตัวอย่างจังหวัดน่านผ้าลายน้ำไหลอันนี้ได้ยินชื่อมานานมากแล้วผ้าลายน้ำไหลเนี่ยกระซิบรักเห็นไหมแรงบันดาลใจจากสายน้ำสวยมากค่ะโอ้โหสวยงามไหมสวยผมว่าไม่ใช่แค่ระดับชาติระดับโลกใช่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เป็นเว็บไซต์ไงดูได้ทั่วโลกเลยนะค่ะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเทคนิคมีความสวยงามเอาไปต่อยอดได้ค่ะแล้วเป็นเอกลักษณ์แต่ละถิ่นมีอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยนี่คือเรื่องราวของผ้าลายน้ำไหลนะฮะค่ะจังหวัดน่านค่ะมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยทุกจังหวัดรวบรวมมาเนี่ยที่มาว่าเส้นใยเอามาจากไหนแล้วเอามาทอยังไงลวดลายเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวร้อยสะท้อนอัตลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นยังไงทีนี้เห็นไหมโอ้โหดูแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้นะคะอย่างน้องๆที่เพิ่งเรียนระดับมหาวิทยาลัยอยากค้นข้อมูลเข้าไปดูเว็บไซต์นี้ได้เลยมีหมดทุกอย่างนะที่คุณอยากรู้การย้อมสีค่ะสีจากธรรมชาติแล้วมองเป็นลายน้ำไหลเนี่ยค่ะได้ยินชื่อมานานมากนะแต่เราเนี่ยมองผ่านไงก่อนหน้านี้เรามองข้ามไปมองผ่านไปพี่อาจจะไม่อินไงรู้สึกไกลตัวใช่ไหมหลายท่านรู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าผ้าทอนะอาจจะลักษณะเป็นผ้าไหมด้วยอุ้ยมันเก็บรักษายากราคาแพงแต่ว่ายุคใหม่ค่ะเขามีการปรับประยุกต์สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เก็บรักษาง่ายแล้วที่สำคัญราคานี่เข้าถึงทุกกลุ่มนะคะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยิ่งถ้าเราสร้างสตอรี่นะแล้วก็เอามาเข้ากับยุคใหม่มีนางแบบมาเดินแบบให้แล้วก็สร้างสตอรี่ออกไปสู่ต่างประเทศโอ้โหไปได้อีกไกลดิดูสักวันพอเสร็จเป็นผ้านะทางเหนือนี่อันนี้ที่น่านนะฮะผ้าลายน้ำไหลแล้วก็ที่ราชบุรีไหมอีกอันหนึ่งสุดท้ายผ้าจกคูบัวเอาไม่ไกลจากกรุงเทพมากที่ราชบุรีฮะอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ราชบุรีท้องถิ่นราชบุรีเห็นไหมทุกที่ก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง อันนี้ราชบุรีฮะคุณสถาพรนี่ราชบุรีใช่ไหมผ้าจกคูบัวแต่ละชื่อจะมีที่มาที่ไปแล้วก็จะมีที่เราไม่รู้จักอีกเยอะเลยในแต่ละจังหวัดนะน่าจะมีสตอรี่นะนี่ใครสนใจก็เข้าไปได้อันนี้ต้องชื่นชมรัฐบาลที่ทำเรื่องนี้แล้วก็นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมนะทำงานทำเงินทำดีนะใช่ทำงานให้คนในท้องถิ่นทำเงินด้วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนไประดับโลกด้วยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะครับอันนี้ก็เลยเอามาขยายเพิ่มมาให้เห็นว่าเฮ้ยใครบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่ของข้ามครึอ่ะไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการบริหารมันเหมือนกับปรุงอาหารเนี่ยวัตถุดิบมันก็คือของเดิมนั่นแหละใช่ไหมก็เอามามันมีอยู่แล้วก็เอามาแต่มาทำให้มันน่าสนใจขึ้นแล้วมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือคนต่างชาติเขาเห็นเขาชื่นชมแล้วเขารู้สึกหลงไหลหลงรักโดยไม่ต้องไปใช้กำลังบังคับอ่ะเขายอมที่จะมาซื้อยอมที่จะมาเที่ยวยอมที่จะมาดูฝรั่งบางคนนี่หลงเสน่ห์เลยนะรักผ้าไทยรักเมืองไทยอ้าวทีนี้ทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องอันนี้ไม่ใช่ฝรั่งหลงเสน่ห์นะแต่ว่าเป็นการขโมยโจรกรรมมาเรื่องของขบวนการโจรกรรมรถหรูจากอังกฤษซึ่งมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมวันก่อนนะวันก่อนนี้มีการโชว์ภาพรถยังกับโชว์รูมเลยแต่ทีนี้ให้เห็นขบวนการเลยทีนี้นะ DSI เนี่ยทำคดีนี้เรียกว่าปฏิบัติการไททาเนียมชื่ออินเตอร์นิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นขบวนการข้ามชาตินี่คือขบวนการฮะทั้ง35คันโดนโจรกรรมจากประเทศอังกฤษขึ้นเครื่องบินมาสิงคโปร์แล้วจากนั้นถูกนำเข้าไทยทางเรือเห็นไหมฮะแล้วทาง DSI เนี่ยได้มีการไปตรวจสอบนะจนยึดกลับมาได้นะเนี่ยทีนี้ไปดูฮะรถแต่ละคันนะ DSI ได้รับแจ้งจากทางกรมศุลว่ามีรถยนต์ที่อังกฤษประสานมาว่าเป็นรถถูกโจรกรรมอยู่ในเขตปลอดอากรไปตรวจสอบยึดอายัดได้อีก6คันดูอย่างคันที่เห็นเพิ่มเติมมาใน6คันนะ GT นี่แพงมากนะแต่ละยี่ห้อเนี่ยโอ้โหยี่ห้อ GT นี่นิสสันใช่ไหมนิสสัน GTR น้องชอบมากเหรอเอาสักคันสิเบนซ์อย่างนี้นะแล้วทีนี้ไปดู35คันที่ยึดมาเป็นของกลางได้แล้ว26คันนะอันนี้เป็นแคตตาล็อกเลยนะค่ะรถแต่ละคันนี่โอ้โหมูลค่านี่หลายล้านค่ะรวมๆแล้วเนี่ยหลายร้อยล้านอ่ะค่ะพูดอย่างนี้ดูแต่ละคันนะฮะมียี่ห้อดังๆเกือบจะครบเลยอ่ะแล้วเบอร์กินี่ก็มีอ่ะไอ้กลุ่มคนที่มันขโมยนี่นะนี่ดูสิฮะดูสภาพรถจริงทีนี้ค่ะนี่แต่ละคันนะฮะโอ้นี่ก็แพงโอ้โหนี่ GTR ค่ะนิสสันคือมีผู้ประกอบการโชว์รูมรถหรูในไทยร่วมมือกับแก๊งโจรกรรมชาวอังกฤษทำเป็นขบวนการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนเริ่มจากติดต่อทำสัญญาเช่าซื้อหรือเช่ารถระยะสั้นจากเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็นำมาส่งเพื่อนร่วมแก๊งอีกกลุ่มหนึ่งปลอมแปลงเอกสารนะแล้วก็ส่งรถออกมาจากอังกฤษทีนี้ขึ้นเครื่องบินมาสิงคโปร์แล้วจากสิงคโปร์ขึ้นเรือมาที่ไทยนี่ดูสภาพรถนะฮะเจ้าหน้าที่ DSI นำหมายค้นไปตรวจสอบทั้งหมด9จุดนะแล้วก็ยึดอายัดนะแล้วก็มีการแถลงข่าวนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานนี้ท่านรองอธิบดี DSI พันตำรวจโทพยาวทองเสนนะฮะให้รายละเอียดจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนโชว์รูมรู้เห็นเป็นใจนะก็ต้องโดนด้วยถ้ารู้เห็นเป็นใจผู้ครอบครองนะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดจากท่านรองอธิบดีฮะทั้งหมด35คันนะครับเราไม่พบเลยว่าอยู่ที่ไหนไม่มีการจดทะเบียนใน1คันดังนั้นใน9คันเนี่ยจะเป็นรถที่จดทะเบียนอยู่8คันซึ่งทางพนักงานสอบสวนเราก็ประสานไปหมดแล้วนะครับว่าแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งเรื่องราวให้ท่านที่ครอบครองปัจจุบันอยู่ทราบว่ารถคันนี้ทั้ง8คันนี้ถูกโจรกรรมมาจากอังกฤษนะครับขอให้ท่านมาพบเราเพื่อส่งมอบรถยนต์นะครับก็ยังไม่มีการตอบรับบ้างก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นก็ขอกราบเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้ถือว่าทั้ง8ท่าน9ท่านเนี่ยท่านทราบแล้วนะครับว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาหากภายหน้าไม่สามารถมาส่งมอบให้ได้นะครับมันก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวแล้วนะครับซึ่งทางกรมสอบสวนก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินคดีกับท่านซึ่งทางเราไม่อยากดำเนินการเลยครับเพราะเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ที่ซื้อไว้โดยสุจริตจริงๆนะครับเห็นใจครับเมื่อวานล่าสุดวันเสาร์นะครับแลมโบกินีคันสุดท้ายเราได้รับมาวันที่26 จ้าของน้ำตาร่วงเลยครับพอขึ้นรถสไลด์เราเข้าใจเลยครับเขาซื้อมา18ล้านแต่ว่าท่านก็เข้าใจแล้วก็ยอมมอบให้กรมสอบสวนแต่ว่าด้วยความจำเป็นที่มันเป็นรถที่ได้มาจากการกระทำผิดจริงๆซึ่งทางเราก็ต้องยึดไม่อาจจะคืนกลับให้ท่านได้เพราะมันจะต้องคืนให้กับผู้เสียหายที่ผิดครับทีนี้คนที่คืนรถให้กับทางการเนี่ยนะยอมเนี่ยท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้เสียหายทีนี้ก็ไปไล่เบี้ยกับคนที่ขายท่านได้ซึ่งทางการก็ต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนเขาเพราะว่าเขาให้ความร่วมมือแต่ถ้าใครที่ไปรู้เห็นเป็นใจไม่คืนก็จะโดนคดีด้วยนะ